สวัสดีเพื่อนๆชาวเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาเอาตัวเองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมือใหม่ในการเทรดนะครับแลวจะมาเข้าเทรดให้ดูว่าเออถ้าเราเป็นมือใหม่ในการเทรดพอเราเปิดการาฟมาปุ๊บเนี่ยเราต้องคิดยังไง ต้องทํายังไงต้องหาจุดเข้าเทรดยังไงเพื่อที่ว่าถ้าเราเป็นมือใหม่เราจะได้สามารถเข้าเทรดได้นะครับถ้าอยากรู้ว่าทํายังไงแนะนำว่าฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมสอนให้เอาแบบละเอียดเลยนั่นเองคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XE นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XE เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ม,มือใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XE นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาาาาะกกไไรรรตงงเเนนนนี้้้ยสมมถถออออดดวั่ XM เมนี่ยยังมีทีมงานสพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียนหน,นึ่หหงวันกวลา5ถึง3 คุ่มนะครับเข้าเทกกันแบบส,สดๆเลยวีคห์กันแบบเรียยวทามไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกจากนี้ผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนัเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนะเนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพ้ามาได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องชี้แจงนิดนึงนะครับว่าคลิปนี้อาจจะมีความยาวนิดหนึ่งก็ประมาณ20เกือบครึ่่งงชัโม นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นมือใหม่ผมแนะนาว่าสละเวลาที่เร่งทําอยู่อะไรก็แล้วแต่มาฟังคลิปนี้สักคลิปหนึ่งจะได้เป็นแรงบันดาลใจจะได้เป็นความรู้เพิ่มขึ้นในการเทรดนั่นเองนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยผมได้ว่าก่อนว่าโดยส่วนตัวนะถ้าคนที่ไม่เคยรู้จักผมมาก่อนผมเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นสายเทรดสั้นนะครับก็คือเทรดสั้นๆ s c o ป p i n g การเทรดใน f o r e x เนี่ยมันจะมีการเทรดหลายรูปแบบวันนี้ผมอธิบายเบื้องต้นก่อนเนาะคือมันจะมีการเทรดยาวเทรดสั้นนะครับเทรดสวิงเทรดถือถือเทรดข้ามวันหลายๆวันนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยถามว่าผมเล่นแบบไหนก็เล่นแบบแรกก็คือการเล่นแบบสั้นๆหมายความว่าเฮ้ยผมอาจจะเล่นแค่แท่งเดียวหรือว่า2แท่งอะไรแบบนี้ นะครับเก็บกําไรสั้นๆถ้าบางคนเล่นยาวๆเขาจะเล่นหลายแทงอย่างเช่นเข้าเทรดจุดนี้นะครับมาออกข้างบนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเช่นผมอาจจะเข้าเซลล์จุดนี้แล้วมาปิดกําไรจุดเนี้ยนี่คือการเล่นสั้นนะทีนี้ถามว่าการเล่นสั้นเปไ็นยังไงข้อดีของการเล่นสั้นคือเราสามารถเล่น,นทุกจังหวะเลยไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือลงแต่ข้อเสียของมันก็คืออะไรครับอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดความโลภขึ้นมาได้แล้วทําให้เราเนี่ยเสียเทรดได้จุดเข้าเทรดเราต้องแม่นพอ เพราะว่าเราเข้าปุ๊บเราต้องหวังให้ราคามันไม่วิ่งลงเลยก็วิ่งขึ้นเลยนั่นคือการเล่นสั้นแต่ถ้าเล่นยาวเราสามารถเข้าปุ๊บเราหวังให้ราคาเนี่ยจะไม่ขึ้นเลยอาจจะมีการกลับตัวลงมาก่อนแล้วค่อยขึ้นกลับตัวลงมาอีกแล้วค่อยขึ้นอะไรอย่างนี้ได้นะครับข้อดีข้อเสียเนี่ยมันต่างกันเนาะทีนี้ถ้าเราเป็นมือใหม่เลยอันดับแรกเนี่ยเมื่อเราเปิดการาฟมานะสิ่งที่เราควรทําเลยผมบอกเลยว่าเราควรจะต้องเปิดดูหลายไทม์เฟรม ไทม์เฟรมแรกที่ควรดูก็คือในส่วนของไทม์เ a m e รายสัปดาห์ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงไทม์เฟรมรายวัน4ชั่วโมง1ชั่วโมง30นาทีแล้วก็15นาทีนะครับบางคนเนี่ยถูกปลูกฝังมาผิดว่าเฮ้ยฉันควรโฟกัสแค่1 TF หรือว่า1 time frame TF ทียบก็คือ t i m r f m e ม i m e f r a m e คืออะไรเอาง่ายๆเลยก็คือช่วงเวลา ที่เราดูกราฟได้ไม่ว่าจะมีสาสิบนาทีหชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับมันก็จะแบ่งเป็นแท่งอย่างนีน้ผมดูอยู่ Time f ฟรมเดย์ถูกไหม Time Frame Daily, ไทม์เ a m e Daily หมายความว่าแต่ละแท่งเนี่ยมันจะวิ่ง1วันใช้เวลาวิ่ง1วันถ้าผมมาดูไทม์เฟรมสีชั่วโมง กามันก็จะต่างกันหมายความว่าแต่ละแท่งเนี่ยมันก็จะวิ่งแท่งละสีชั่วโมงสีช่ชั่วโมงนั่นเองทีนี้ย้อนกลับมาอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าเราเป็นมือใหม่เนี่ยเราอาจจะฟังไปผิดว่าเฮ้ยเราควรโฟกัสแค่1นึ่งไทม์เฟรมสิว่าจะเป็นไทม์เฟรม5นาที15นาทีก็ได้หรือแม้กระทั่งเดลีก็ได้ซึ่งการโฟกัสแบบเนี้ย ผมได้ลองมาแล้วแล้วผมก็ได้ข้อสรุปมาอย่างหนึ่งที่ชัดเจนเลยว่ามันไม่สามารถทํากําไรได้อย่างย,างย,างยั่งยืนนะครับมาความอะไรคือต้องใจหลักการอย่างหนึ่งเนาะคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่ใช้ได้กับทุกอย่างในตลาดฟอรเร็กก็คือไม่มีอะไรแน่นอนนะครับไม่มีอะไรแน่นอนหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกเทคนิคทุกคอนเซปต์ที่เราถูกสอนกันมันไม่มีอะไรแน่นอน มันไม่ได้ชนะร้อเพราะนั้นหมายความว่าอะไรคอนเซปต์เนี้ยใช้ได้กับในเรื่องของไทม์เฟรมเหมือนกันถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราดูแค่ไทม์เฟรม5นาทีสีถาวม,มาได้ไหมคือมันได้แต่มันไม่ได้ตลอดนะฮะเราต้องดูให้เป็นหลากหลายไทม์เฟรมเพราะอะไรเพราะต้องเข้าใจก่อนว่าหลักการอย่างหนึ่งก็คือบางวันมันจะเป็นอย่างนี้สมมุติเราดูการาฟ5นาทีถูกไหมกับทรัสเดลี่นะครับ Daily, ะะเราเจะเห็นว่าเออไอ้านาทีเนี่ยมันอาจจะไกลไปแต่ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นไทม์เฟรม5นาทีกับ1ชั่วโมงแล้วกันจะได้้กกลักนหน เราเห็นว่า5นาทีเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นยังไงมันก็วิ่งขึ้นนะครับแต่พอมาดูภาพรวม1ชั่วโมงเนี่ยมันกาลังวิ่งลงอยู่คนก็จะเกิดสงสัยว่าอ้าวแล้วมันยังไงกันแน่5นาทีขึ้น1ชั่วโมงลงกราฟจะไปทางไหนมันจะเกิดความย้อนแย้งกันนะครับหรือบางวันเราเห็นว่า5นาทีมันวิ่งลงอยู่นะครับแต่ทําไม1ชั่วโมงอ่ามันลงด้วยแล้วจะเชื่ออันไหนดีสรุปอันไหนมันนําเรากันแน่1ชั่วโมงหรือ5นาทีคําตอบคือมันแล้วแต่วัน บางวันเนี่ยต้องฟังอย่างนี้นะฟังให้ดีนะบางวันไทม์เฟรมเล็กมันก็นํำหมายความอะไรหมายความว่าไทม์เฟรมเล็กมันขึ้นแต่ถ้า1ชั่วโมงมันกําลังลงอยู่เดี๋ยวท้ายที่สุดเนี่ยไทม์เฟรมเล็กมันก็จะขึ้นต่อแล้ว1ชั่วโมงมันก็จะวิ่งขึ้นต่อเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีให้จะได้ไม่งงห้านาทีมันวิ่งขึ้นต่อถูกไหมไทม์เฟรมเล็กที่มันโว์มันลงอยู่โท่าที่ไทม์เฟรมใหญ่ที่มันโ่ามันลงอยู่มันก็จะมีการกลับตัวขึ้นมาได้ในบางวัน หรือในบางวันนะครับทามเฟรมเล็กมันโชว์มันลงอยู่นะครับอยู่ดีๆทามเฟรมใหญ่ดันขึ้นเลยทามเฟรมเล็กถ้ามันโชว์เป็นเทนลงมันก็จะดันขึ้นให้ในภายหลังเพราะวันต้องการตามทามเฟรมใหญ่นั่นเองนะเพราะนั้นข้อสุบนี้ถ้างงลองฟังอีกรอบนะผมอธิบายชัดเจนที่สุดแล้วลองไปย้อนฟังอีกรอบหนึ่งแต่อธิบายอีกรอบหนึ่งก็ได้ก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยมันแล้วแต่วันบางวันทามเฟรมเล็กก็นําบางวันทามเฟรมใหญ่ก็นํา เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทํามือใหม่นี่แค่คอนเซปต์เรื่องของเวลานะเราควรทําอะไรเราควรดูหลากหลายไทม์เฟรมดูทุกไทม์เฟรมประกอบกันเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะและส่วนใหญ่ใช้คําว่าส่วนใหญ่นะกราฟมันก็จะวิ่งตามเดลี่ใช้คําว่าส่วนใหญ่นะแต่ผมบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้อย่างนั้นบางวันไทม์เฟรมเล็กมันก็นํำถูกไหมแต่ใช้คําว่าส่วนใหญ่ละกันประมาณ80% 90%รการาฟมันจะวิ่งตามไทม์เฟรมหลายวัน นะครับแต่ก็ต้องใจว่าบางวันเฮ้ยทำเฟรมรายวันโชว์ว่าเดี๋ยวมันต้องขึ้นแน่แนทำไมอยู่ดีดมันลงมันอาจจะวิ่งตามทำเฟรมเน็ยก็ได้นะครับทีนี้วิธีการดูหลากหลายทางเฟรมวิเคราะหอย่างไงเท่าแบบลงละเอียดเลยเนี่ยคลิปนี้มีเป็นชั่วโมงแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวผมลองวิเคราะห์ให้ดูว่าเราดูอะไรบ้างจะได้ไปปรับใช้กันได้นะครับคือเราเปิดกราฟมาเนี่ยกราฟแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะนั้นมันไม่สามารถจับจดได้ว,ว่าเออเรามาทําแบบนี้แบบนี้เป๊ะๆไม่ได้เพราะกราฟมันไม่เหมือนกันตลอด รเราดูวันใหม่การาฟก็เปลี่ยนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเอาตรงเนี้ยเป็นเสมือนแนวทางเป็นบทเรียนเป็นความรู้เป็นตัวอย่างละกันว่าทำยังไงบ้างนะครับเวลาผมเปิดการาฟมาอันดับแรกเลยนะผมก็จะมาดูการาฟเบกรกลี่ก่อนเลยนั่นคือสิ่งที่ผมทําตลอดพอเวลาผมมาดูการาฟเบกรกลี่เนี่ยสิ่งแรกที่ผมจะหาก่อนเลยนะก็คือผมจะหาจุดปัจจุบันว่ามันอยู่ตรงไหนซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็จะมามองมาตรงนี้ ถูกไหมที่ผมต้องพูดอย่าง,งานั้นเพราะบางคน,เ,นเขาจะเป็นนิสัยก็คือว่าเขาจะมามองซ้ายมือก่อนนั่นคือสิ่งที่บางคนอาจจะเป็นได้เฮยมาดูซ้ายมือก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านอ่ะนั่นคือสิ่งที่เราไม่ควรทําสิ่งที่เราควรทำที่สุดคือเราต้องมาดูปัจจุบันก่อนแล้วค่อยๆย,ย้อนไปทีละแท่งทีละแท่งไปจนถึงสายมือตรงเนี้ค่อยๆย,ย้อนไปนั่นคือสิ่งที่ควรทำนะครับอันดับแรกเลยเรามาดูก่อนว่าราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงอยู่ นี่คือสำหรับมือใหม่เลยนะโอเคตอนนี้มันกําลังลงอยู่อ่ะแล้วไงต่อลงอยู่หมายความว่าอะไรหมายความว่าราคามันกําลังกลับตัวเราก็มาถามว่ามันกลับตัวจากจุดไหนนี่คือสิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับเราดูว่ากลับตัวอยู่ไหนก็จุดนี้ถูกไหมมันกำลงังลงลงจากไหนลงจุดนี้นี่คือวิธีการดูมันลงาง,งา่งยๆแต่บางทีภาพมันไม่ใช่อย่างนี้ไงเดี๋ยวผมวา,าดให้ดูอีกแบบหนึ่งนะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ราคาวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นอันนี้คือกราฟวีกเนาะกลับตัวลงนะครับแล้วก็มีการ วิ่งขึ้นมาปุ๊บกลับตัวลงมาอีกปั๊บแบบนี้อ่ะอย่างจุดเนี้ยเราก็มาดูว่ามันกลับตัวจากจุดไหนมันก็ได้เหมือนกันอ๋อมันก็กลับตัวจากจุดนี้นะเราก็ตีแนวต้านไปอย่างเงี้ยเราก็สามาถฟิลคล้ายๆกันประมาณนี้คือดูว่ามันกลับตัวจากจุดไหนมันกําลังขึ้นหรือลงนะครับถ้าสมมุติมันกําลังขึ้นอยู่ล่ะมันจะเป็นยังไงราคามันก็วิ่งขึ้นถูกไหมวิ่งขึ้นกลับตัวลงอยู่ปุ๊บเราก็มาดูว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันขึ้นจากจุดไหน มันขึ้นจากตรงนี้ถูกไหมเราก็ตีแนวรับไปแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนเบื้องตน้นนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าราคามันมีการทําอะไรละครับมันมีการกลับตัวลงมาจากแนวต้านถูกไหมแนวต้านคืออะไรครับแนวต้านคือโซนที่ราคากลับตัวลงแนวรับคือโซนที่ราคากลับตัวขึ้นแค่นั้นเองสับเบสิกง่ายๆแนวรับคือมันมาแตะปุ๊บมันจะดีดตัวขึ้นเห็นไหมแนวต้านปุ๊บมันจะดีดตัวลงตอนนี้เราเห็นว่าราคาติดแนวต้านอยู่นะครับสิ่งที่ เราต้องหาต่อไปก็คือแล้วมันจะไปไหนเนี่ยเราหาแค่นี้มันทำอะไรอยู่แล้วมันจะไปไหนนะครับวิธีการดูว่ามันจะไปไหนเอาแบบง่ายๆเลยมันก็จะมีอยู่ประมาณ3วิธีการวิธีการแรกคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าราคามันวิ่งยังไงมันวิ่งจากโซนหนึ่งไปยังอีกโซนหนึ่งถูกไหมก็คือจากแนวรับไปถึงแนวต้านจากแนวต้านไปถึงแนวรับถ้าถามว่า ไอจุดเนี้ยราคามันจะวิ่งไปถึงไหนคําตอบก็คือมันจะวิ่งไปถึงแนวรับแล้วแนวรับคืออะไรล่ะแนวรับก็คือโซนถัดไปไงโซนถัดไปคือตรงไหนคือตรงนี้ครับคือจุดที่ราคามันกลับตัวขึ้นจะเห็นว่าโอ้ยราคามันมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมาถึงตรงนี้ได้ถ้ามันจะลงนะนั่นคือคอนเซปต์แรกเพราะนั้นเราคิดว่าเฮ้ยงั้นเราเซลล์จุดนี้เลยไหมเอาแบบเบสิกง่ายๆหวังให้ราคาวิ่งลงมันไม่ใช่อย่างนั้นผมบอกว่ามันมีทั้งหมดประมาณ3อันถูกไหมอันนี้คืออันแรก สิ่งที่ราคาสามารถวิ่งได้แต่มันก็จะมีอีกอันนึงเราเรียกคอนเซปต์ว่าในเรื่องของวิกฟิลนะครับวิกฟิลคืออะไรคือการที่ราคาเนี่ยมันจะลงมาเติมเต็มไส้เทียนแท่งก่อนหนะ้าซูตรงนี้คือแท่งขาลงแท่งสีแต่สมมตินะมันคือสีแดงแท่งถัดไปถามมันจะลงไปถึงไหนถ้ามันลงมันก็จะมีโอกาสลงมาประมาณนี้ครับมาทําอะไรเท,ท่าทีถ้าผมวาดให้มันไม่งงแล้วกันลงมาประมาณนี้ลงมาทําอะไรครับลงมาเติม,เต,มเต็มไส้เทียนแท่งก่อนหนะ้านี่คือ, field, อคอนเซปต์วิกฟิลเห็นไหม เจ้าตัวเนื้อเทียนของแท่งนี้นะครับมันมีการมาเติมเต็มไส้เทียนของแท่งนี้เนี่ยนี่คือคอนเซปที่เรียกว่า weak fill นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าเออเราย้อนกลับมาดูคอนเซป t นี้เอามาใช้กับปัจจุบันแท่งเทียนแท่งนี้ที่มันกําลังลงอยู่จากแนวต้านมันมีโอกาสลงถึงไหนมันมีโอกาสลงถึงตรงนี้ก่อนถ้าเปรียบเทียบกันก็จุดนี้ก็คือจุดนี้การที่มันจะทําแท่งนี้ก็จะฟ i ล l คล้ายแท่งนี้ลองไปย้อนดูได้นะครับอย่างแท่งนี้ก็เหมือนกันนะยกตัวอ,อย่างให้ดูสมมติแท่งนี้เนาะ มันมีขึ้นถูกไหมราคาทําอะไรครับทิ้งไส้ไว้เราจะเห็นว่าแท่งนี่ยมันทาอะไรแท่งแท่งถัดไปมันมีการทําอะไรครับเติมเต็มไส้เทียนแท่งก่อนหน้าเห็นไหมนี่คือคอนเซ็ปต์บิกฟิล์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกันแบบที่สองที่มันสามารถลงได้แบบที่สามทั่วไปเลยนะครับคือการที่ราคาเนี่ยมันจะทําอะไรครับมันจะทําการทํำไฮรีเทสนะครับขึ้นไปรีเทสไฮแล้วขึ้นต่อแบบนี้หรือไม่ก็ ทำโลนะครับรีเทสแล้วลงมารีเทสโลแล้วไปต่อนี่คือวิธีการที่ราคามันจะวิ่งได้ประมาณ3แบบใหญ่ๆนะครับเราไม่นับถึงการที่มันทะลุต้านนะครับเพราะมันคือการวิ่งโซนถึงโซนเหมือนกันจะมีประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเราย้อนกลับมาดูว่าเฮ้ยไอแบบเนี้ยมันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบ1แบบ2หรือแบบ3แบบ3ามไม่น่าใช่เพราะอะไรเพราะราคามันทำอ่ะจุดสูงสุดแล้วนะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังเนะปุ๊บ ถ้ามันรอมันทําแนวรับจุดนี้แสดงว่าเรายังไม่สามารถเซลลได้เราต้องบายจุดนี้ขึ้นไปถูกไหมจุดนี้ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นเรากําลังเล่น move นี้มันยังไม่มีอันนี้ผมพยายามเปรียบเทียบไปเขียนชัดๆนะครับถามว่าเออถ้ามาเล่นแบบ w ิก k fill ได้ไหมเรามาดูครับ w ิก k f i ได้ไหม w ิก k f i คืออะไรเติมเต็มไส้เฮ้ยวิกฟิลเหมือนจะเป็นไปได้ถูกไหมเพราะมันมีการจะต้องลงมาทาอะไรครับลงมาเติมเต็มไส้ลงมาเติมเต็มไส้แบบนี้ อันนี้คือเราสองภาพมาเปรียบกันนะจะได้เห็นเทียบกันติดต่อติดเลยนะครับหรือถ้าถามว่าวิ่งโซน1ึงโซนได้ไหมแบบที่หนึ่งคำตอบคือเหมือนจะได้เนาะโซน1ึงโซนก็คือจากแนวนี้ถึงแนวนี้จากแนวนี้ถึงแนวนี้แต่มันดูเหมือนว่าอะไรดูเหมือนมันไกลความเป็นจริงไปไหมก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เอาเป็นว่าเรารู้แล้วมันจะวิ่งไปถึงไหนก็อาจจะเป็นเรื่องของอะไรวิคฟิลไปก่อนนะครับเพราะนั้นนี่คือการวิเคราะห์ง่าย ถ้าเราชำนาญแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมาเสียเวลาวิเคราะห์ขนาดนี้อันนี้ผมจะมาให้ฟังว่ากระบวนการคิดมันเป็นยังไงนะผมเปิดกล้มมามพวบผมเห็นเลยโอเคมันทําอะไรมันมีการมีโอกาสใช้คําว่ามีโอกาสน่าจะวิ่งลงมาเพื่อมาเติมเต็มไส้แสดงว่าภาพที่เราต้องการคือเป็นยังไงครับต้องการให้มันเป็นแบบนี้ถูกไหมอย่างงสีนะจริงๆมันก็คือสีแดงนั่นแหละแต่ผมชอบใช้เป็นสีดําเพราะว่ามันดูง่ายดีอธิบายง่ายดีนะครับแบบนี้นี่คือภาพที่เราต้องการนะครับ ที่เราก็เห็นละอ๋อราคามีโอกาสที่มันจะลงมาถึงจุดนี้ได้นะนะครับเราก็ Copy เส้นนี้เอามาวางไว้จุดนี้นี่คือเป้าหมายทาร์เก็ตของเรานะครับในสัปดาห์นี้นะย้ำว่าในสัปดาห์นี้เราก็ปีอันนี้ไปไปดูในโซนทาวฟลายเดลี่ครับเราก็เห็นว่าอ่าโอเคโอเคโอเคพอมาดูทาวฟลายเดลี่คอนเซ็ปต์เดิมเราเอาสายตาของเรามาปัจจุบันก่อนอเส้นนี้นี่คือเส้นเป้าหมายเราที่เราหวังให้ราคาวิ่งลงถูกไหม เราต้องมาดูก่อนว่าโอเคคอนเซปต์เดิมปัจจุบันทาวเวมเดย์กำลังทําอะไรอยู่อันนี้ผมต้องข้ามแท่งไปนิดหนึ่งเพราะว่านี่มันคือตลาดช่วงเพิ่งเปิดเราไม่สามารถเลยนะโอเคประมาณนี้เราเห็นว่าราคามันกำลังทําอะไรมันกําลังวิ่งอยู่เพราะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรครับมันก็มีโอกาสที่อาจจะกลับตัวขึ้นก่อนได้นะครับเราก็ตีแนวรับเลยแล้วเราก็ซูมกราฟเข้าไปดูใกล้นะครับ p r ป p e r t ี s c a l e ฟ i กทำตามผมได้เลยมันจะขยายใหญ่ได้พอเรามาดูเฮ้ย คอนเซปต์ <Concept S 2> เดิมไหมราคาที่มันจะวิ่งมันจะมีอะไรครับมันจะวิ่งจากโซนถึงโซนถูกไหมจากแนวรับไปถึงแนวรับถัดไปแนวต้านไปถึงแนวรับถัดไปหรือไม่ก็ทําอะไรครับคอนเซปต์เดิมเลยคือทำอะไรวิกฟิลนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถามว่ามันจะเป็นยังไงแท่งเดลี่เฮ้ยมีโอกาสวิกฟิลได้ถูกไหมมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นมาวิกฟิลได้หรือจะเป็นในแง่ของรีเทสไหมเบรกรีเทสอ่ะยังไม่ชัวร์ยังไม่เห็นภาพนั้น เพราะตรงนี้อาจจะสันนิษฐานว่าอ๋อเดี๋ยวมันน่าจะมีโอกาสที่มันจะขึ้นไปวิกฟิลด์ได้ถูกไหมแต่ว่าเทตุนี้มันยากนิดน,นึงนะครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะทีนี้เราก็ตีโซนละเป้าหมายใหม่ของเดลี่เราก็อ๋อน่าจะขึ้นไปทําอะไรครับวิกฟิลด์ข้างบนได้นะครับก็ปี้โซนไปปุ๊บเรามาดู4ชั่วโมงค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับพอเรามาดู4ชั่วโมงเราจะเห็นว่าอะไรครับ เราจะเห็นว่าราคามันอยู่ในกรอบแหละทีนี้เราเอามือใหม่ก็มาถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะเล่นยังไงในกรอบนี้นะครับเนี่ยถ้าเราเป็นสเต็ปสเต็ปมันจะมีจังหวะให้เล่นไปเรื่อยๆไส้ข้างมดเท่าที่เส้นสีดำข้างบนนี้คืออะไรคือวิกฟิลด์ของเดลี่จุดนี้ถูกไหมอ่ะเราอย่างงงนะไอเส้นสีดำข้างล่างนี่คืออะไรอันนี้คือของวีคลี่รายสัปดาห์ข้างบนนี่คือเดลี่ถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วงงแล้วตามไม่ทัน กดหยุดคลิปนี้แล้วย้อนไปฟังใหม่เพราะว่าเดี๋ยวจะงงนะผมอธิบายเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนแล้วอยู่ที่ว่าเราจะย่อยได้หรือเปล่าถ้าย่อยไม่ทนันกลับไปฟังใหม่นะครับทีนี้เราเห็นแล้วเออเราก็เริ่มตีโซนขึ้นมาเลยอาจจะวางแนวรับไว้ตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับแสดงว่าณัจุดนี้เราจะเห็นว่าปัจจุบันเลยนะครับราคามันกําลังทําอะไรมันทําในสิ่งที่เรียกว่าไซเวย์เอาสั้นๆเลยคือ ในตลาด Forex เทนเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เทนนะครับคือเทนขาขึ้นจะเป็นทรงนี้เทนขาลงจะเป็นทรงนี้แล้วก็ไซด์เวย์จะเป็นทรงนี้คืออยู่ในกรอบว่าถามว่าณปัจจุบันมันคือเซนเทนอะไรมันคือเทนไซด์เวย์ถูกไหมเนี่ยมันขึ้นมันลงอยู่ในกรอบนี้นะครับถ้ามันเป็นเทนขาลงต้องเป็นยังไงต้องเป็นฟิลนี้เห็นไหมนี่คือเทนขาลงถ้าเป็นเทนขาขึ้นต้องเป็นยังไงต้องเป็นฟิลนี้ครับนี่คือเทนขาขึ้นเนี่ยคือจุดนี้ วิธีการดูเทรนง่ายๆมีแค่นี้เพราะนั้นเราเห็นว่าราคามันไซด์เว์เราสามารถทำาอะได้รู้ว่าราคาไซด์เว์ต้องเป็นยังไงต้องอยู่ในกรอบแบบนี้ถูกไหมมาติดรับต้องเด้งไปหาต้านติดต้านต้องลงไปหารับติดรับต้องลงไปหาต้านนะครับเพราะนั้นติดตรงนี้ ขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้แสดงว่าจากจุดนี้ <mm> ก็มีโอกาสที่ราคามันจะวิ่งขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ถูกไหมเพรานะนั้นสิ่งที่เราสามารถทําได้คืออะไร aye, เฮ้ยราอว่าจจะเข้าบายได้ไหมหวังให้ราคาวิ่งขึ้นอ่ะมีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็ลองเข้าบายดูก็ได้นะครับแต่ต้องย้ําก่อนว่านี่คือวิธีการวิเคราะห์แบบง่ายๆเบื้องต้นไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับเราเข้าบายสักวันหนึ่อยู่ต่ำมาแนวรับก็ได้ TP ข้างบนนี้นะครับแล้วก็หวังให้ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นข้้ข้าาางงบแบบนนนนไดครแีีี่่่ือววิิธกเลย เห็นไหมนี่คือการดูแต่ถ้าเรามาดู4ชั่วโมงเราจะเห็นว่าเฮ้ยคอนเซปต์เมื่อกี้มันไม่ใช่วิกฟิลแล้วมันคืออะไรผมบอกว่าอะไรครับเวลาราคามันจะวิ่งมันต้องทำอะไรมันจะมีทั้งหมดประมาณกี่อย่าง3อย่างถูกไหมไม่ขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อรีเทสหรือก็ทำอะไรก็มีการวิ่งจากโซนถึงโซนถูกไหมหรือไม่ก็อะไรก็วิกฟิลนะครับซึ่งถามว่าตรงเนี้ย มันคือคอนเซปต์ไหนมันคือคอนเซปต์นี้จากโซนถึงโซนแสดงว่าจากจุดนี้มันมีโอกาสจากแนวรับถึงแนวต้านได้ถูกไหมเราก็ทําอะไรครับเราก็เข้าบ่ายแต่ว่าพอเรามาดู daily, เดลเลยเฮ้ยมันมีโอกาสขึ้นไปวิกฟิลด้วยแสดงว่าคอนเซปต์นี้มันมีคอนเฟิร์ม2อันนะครับก็คือทั้งวิกฟิลด์แล้วก็แนวรับถึงแนวต้านโซนถึงโซนนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นได้ง่ายๆแบบนี้ น,นี่คือการดูแค่4ชั่วโมง daily แล้วก็ weekly ยังไม่ได้ไปดู1ชั่วโมงนะครับหรือ30มนาทีเลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากาันรตรงนี้เนาะนี่คือวิธีการเทรดง่ายๆเบื้องต้นถ้ารู้สึกว่าชอบที่ผมสอนแบบนี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้นะครับอยากรูก้ลึกรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้บอกเลยเลยว่าเรียนไปแล้วคุณจะเทรดกราเป่าได้ง่ายมากๆใช้พารเซชัในการเทรดได้ง่ายมากๆนะครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ s e เซ i ชันเนาะแบบว่า ไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผผมมจะีีใให้้นนนนนคคออรสสเเเป็็กาา่วบ ไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเ้าาาาทรนนนั่น่่นะครรอคะแปล นะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยโอ้ oo, สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กาดสอนในาื้อห ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนี่เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสนใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพเ,นเกนกา olic, น่งทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มเิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสนี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสนี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนนะะคคครรรััับบไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่น,นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเว g ร n ซ์มีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซสชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนการรว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลบมัต้องเดงไม่่ใชติล ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแทงเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเรดชนะก็มีเรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลต์อยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลต์ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลต์เขาแปร์เซ็นต์ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20่เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าที่อื่นทั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหารเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลนีแอเดวย @mjopio ตรงน กวนพี่พิมพ์มาตามนี้ไปเปเลยนะครับว่า สนใจเจ็ดห้เก้าเนาะผมด้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโคดเนียตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเนี้ยนะแ,แล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุ ยังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ยขายคอตัวนี้ราคาที่7,59 9บาทอยู่นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ l ลน์ id a m c p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจไดกันูก้ารบอยดูีวิวเพิมพ์ตามนี้ไาเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นแหละ ผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9น,นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกลอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่สิาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตตทกไลนนน์ส่ววัะคคคครรัับบบผมมต้้้ออองขุณโโาากกๆที่ใหส ผมได้เรียนคลิปประดบการณเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสเดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึงที่ผมได้ก็คือในเรลเองของ m i n ์เซ t ตในการเทรดทำให้ไม่เค,ครียดนะฮะไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำาำไได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะครับผมก็จะเห็นว่าอันนี้กาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200นั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือเป็นบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร3อ0เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่สาตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเวนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวะคิดให,หม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆก,ก,กันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เนี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูง เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสกักครู่นี้รูป คอร์สร์นี้หายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบ,รบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล ne ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามดูดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแล้วเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอร์ตตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความขอโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวาม นะครับนอนเราทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ